รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับเรื่องราวการเดินทางมาชมชอบชิมอาหารเพื่อนบ้านอาหารที่ประเทศพม่านั่นเองนะคะดิฉันยังอยู่ที่เมืองหงสาวดีค่ะเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์น่าสนใจแล้วก็เป็นทางผ่านที่เราจะเดินทางไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในพม่านั่นก็คือพระธาตุอินแขวนนั่นเองค่ะเราต้องมาแวะร้านนี้ถ้าเกิดว่าผ่านมาเมืองหงสาวดีก็คือชื่อร้านเจ้าสวนเองนะคะมีอาหารหลากหลายนานาชาติมากมายหลายๆคนอาจจะไม่เคยมาพม่าแล้วก็นึกภาพไปออกว่าอาหารพม่าเป็นยังไงร้านอาหารก็เป็นยังไงนี่แหละค่ะร้านหรูหราพร้อมจะรับนักท่องเที่ยวนานาชาตินั่นเองนะคะเรายังอยู่กับคุณศรีพองนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าไกด์นี่ก็เรียกว่าเป็นระดับปรมาจารย์ไกด์ของพม่าเลยนะคะสุดยอดของความรู้เลยทีเดียวแล้วก็เจ้าของร้านนะคะแล้วก็ลูกชายเจ้าของร้านซึ่งก็คือคุณเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนี่ชื่อลูกเจ้าของร้านนะคะอยู่กับเราเราทานเมนูกันไป2เมนูซึ่งก็อร่อยมากเลยทั้งกุ้งแล้วก็ปลาเมื่อวานทานปลาช่อนตัวโตมากนะคะวันนี้เห็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นเมนูอาหารเกี่ยวกับปลาอีกใช่ไหมคะจะเป็นเมนูอะไรคะมาเชียมาเชียเป็นปลาแม่น้ำค่ะภาษาพม่าชื่อว่างาจีนงาจีนปลาแม่น้ำมีเฉพาะแม่น้ำพม่าเหรอคะประมาณปีมาไปซีแล้วเนาะเตียแถบมีเฉพาะแม่น้ำพม่านะคะแล้วก็แถบนี้แถบหงสาเนี่ยเยอะค่อนข้างที่จะเยอะตัวใหญ่ขนาดไหนคะแต่พี่ตาโจเราทุกกิโลอ๋อ2กิโล2กิโลต่อ1ตัวต่อ1ตัวตัวใหญ่มากเหมือนกันนะคะแล้วที่เอามาปรุงนี่เขาเอามาทำอาหารอะไรประเภทไหนได้บ้างคะคือมาทำเป็นสไตล์แบบนี้ก็อร่อยอันนี้เหมือนน้ำแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนน้ำแดงเหมือนปลาแบบปลาแม่น้ำราดน้ำแดงนี่ทำยังไงคะเนี่ยอันนี้ต้องเอาเลือกเฉพาะตรงที่ตรงช่วงท้องของปลาท้องปลามันก็จะมันๆหน่อยไหมคะแล้วก็เอามาทอดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าว่าเอาตรงที่ช่องท้องตรงท้องเนี่ยก็คือก้านจะน้อยแล้วก็มีรสชาติดีกว่าอ๋อแล้วนุ่มกว่านะแล้วก็เนื้อขาวใช่ค่ะนะแล้วก็เอาขิงขิงขิงกับกระเทียมมาเจียวก่อนนะคะเจียวก่อนแล้วก็จะมีปุยปุยกาแล้วก็มีหอมมีหอมจังใช่มีหอมค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมมีเห็ดหอมนะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศค่ะที่เห็นนะคะก็มาปรุงเอามาปรุงรสกันเสร็จแล้วก็ต้องลักษณะเหมือนอบก่อนนะอ๋อต้องที่อบใช่ค่ะต้องอบลักษณะเหมือนนึ่งแบบนั้นนะคะแต่ก็นะให้รสชาติเนี่ยเข้าไปตรงเนื้อปลาค่ะถึงจะอร่อยขออนุญาตชิมนะคะขออนุญาตชิมรสชาติดีเลยจะหอมขิงหอมขิงหอมเหมือนสมุนไพรแต่อย่างแล้วก็รสออกนุ่มนวลนะคะไม่เค็มจัดไม่หวานจัดแต่ว่ารสชาติละมุนลิ้นอร่อยมากๆเลยนี่เราทานปลานี่ถือว่าปลาแล้วก็กุ้งนี่อยู่ในแม่น้ำแถวหงสาวดีหมดเลยงายอกระสวนยอดีอาทวดเดบิซีเดย์ไปนะอย่าโกลุนดีอาทวดเดบิซีเดย์ในวันเลยก่อนแถวหงสาวดีหมดเลยทีนี้ถ้าอย่างนั้นเมนูพรุ่งนี้มีเมนูอะไรแนะนำต่อดีคะมีตัวหูปลาช่องเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็ปลาช่องน้ำพริกปลาช่องน้ำพริกปลาช่องนี่เป็นปลาเหมือนกันไหมคะปลาช่องง่ายในโลกดาราแหละโอ้โหผสมตีลี่ในโลกดาราผสมเป็นกุ้งค่ะกุ้งตัวเล็กๆค่ะเรายังมีอีก2วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะคะมีเมนูเต้าหู้กับเมนูน้ำพริกกุ้งเล็กๆเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้กับครัวอาเซียนที่ร้านเจ้าสัวแห่งเมืองหงสาวดีประเทศพม่ากันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆพี่ศรีพองนะคะขอบคุณเจ้าของนะคะขอบคุณคุณเจ้าสัวด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการครัวอาเซียนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการครัวอาเซียนแล้วกลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะซื้อคู่ถูกกว่านะครับชิมฟรีรับฟรีค่ะว้าวช้อปปี้ยกตะกร้าค่ะฟินว่าไปกับ CP Ready New ช้อปสนุกลดสนั่นวันนี้ถึง30พฤศจิกายนเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและ CP Fresh Mart ที่ร่วมรายการเท่านั้น